ดีใจครับแล้วก็ใกล้เหมือนกันนะที่นี่ศรีนครินทร์ก็ไปขับมาเยอะมากแล้วก็ให้การต่อปีมากแล้วก็ทางแบรนด์เองก็อยากเห็นทุกคนมาแบบมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจเอออะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนมาเยอะจริงครับกับเพลงที่เลือกมาเรียกว่าเป็นเพลงยากมากเพลงแรกแล้วก็คุ้นเคยกันดีคนแบบไหนเพลงของมิกซิลที่เขาได้ร้องไปแล้วก็เพลงที่2คือรักแรกก็ยากเพราะว่าตอนที่ซ้อมร้องอ่ะรู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยแต่พอเวลาเราแบบอยู่บนเวทีมันมีความตื่นเต้นอยู่แล้วไงมันตื่นเต้น5นาทีหลังจากนั้นก็คือปล่อยฟรีเอ้ย5นาทีจบเพลงแล้วไม่ใช่มันมีไม่ถึง5นาทีใช่เพลงมันประมาณ4นาทีมันตื่นได้ประมาณ30วิหลังจากนั้นก็ปล่อยจอยแล้วครับเพราะไหนคุณว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงฆ่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายใจไม่ได้หายใจแล้วฆ่าตัวเองหรือเปล่าตะกี้นี้เพราะว่าพี่มีคนเดียวที่ร้องได้คือพี่นนท์เขาทำไม่ดีไงทำไม่ดีแล้วก็เราอยากร้องประเด็นน่ะเราก็เลยโอเคร้องเพลงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่มันมีปัญหาการหายใจของเรามั้ยแรกๆมีแล้วพอเราร้องหลายๆงานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรารู้จังหวะในการหายใจตัวเองดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็ดีขึ้นดีใจไหมแฟนคลับมาไกลขนาดนี้ดีใจครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆเลยมั้งที่แบบไกลมาไกลมากแล้วก็แบบเป็นแป้งพับด้วยก็ไม่รู้ว่าทุกคนแบบให้ความสนใจเยอะขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วก็เยอะมากเพราะว่าจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ได้ครับแป้งพับเราเป็นพ่อค้าที่ดีก็งงพูดเยอะอะไรนะเอาขันแล้วหรอเอิร์ธอันนี้คืองานนี้ก็คือหมดแล้วใช่ไหมแฟนซายก็หมดแฟนที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแต่ไม่รู้ว่าประเทศไหนใช่เราจะใช้อันนี้หมดเลยอะไรนะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมไปต่างประเทศเหรอใช่ป่ะที่จะเป็นล็อตเดียวกันใช่ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ตอนนี้คือมีฝึกงานตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วป่ะสอบเหมือนสอบเสร็จแล้วใช่แต่ยังฝึกงานอยู่อะไรเงี้ยก็เห็นเขาไปพักผ่อนอยู่ตอนนี้ที่ทะเลเขาบอกว่าฝึกงานเราทำอะไรพี่เอิร์ธทำงานนี่แหละรับงานทุราชอาณาจักรใช่ก็ทำงานครับแล้วก็มีงานกุศลงานแบบงานบุญอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหมดอะไรเงี้ยใช่เลยไม่เลือกงานไม่ยากจนพี่อะไรเป็นมูหรือว่าอะไรก็เป็นงานอย่างเช่นเมื่อวานไปงานการกุศลมาของสเปเชียลโอลิมปิกไทยอะไรเงี้ยไปวาดภาพประมูลใช่ก็ได้ประมูลแฟนคลับก็ได้ภาพของเราไปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยแฟนคลับได้ทำบุญด้วยเหมือนกันใช่แล้วอย่างซีรีส์ใหม่เมื่อไหร่เริ่มถ่ายเพราะว่าพี่มิกบอกว่าถ่ายแล้วให้พี่อ้ามตกลงไม่ต้องสแตนด์บายรอมิกแล้วหรออ๋อหมายถึงว่าเล่นกับมิกใช่ไหมใช่ต้องรอมิกนั่นแหละก็คือต้องรอคิวมิกใช่รอคิวมิกด้วยแล้วก็คิวตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะผมถ่ายอีกเรื่องนึงค้างไว้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายเรื่องนี้จบปุ๊บมิกสอบเสร็จฝึกงานเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายเรื่องต่อเลยกับบิ๊กใช่ถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าเรื่องมันยังไม่มีทีเซอร์อยู่เรื่องเดียวยังมีแค่ภาพนิ่งภาพนิ่งเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างหลายคนก็เดาไปบอกว่ามันเป็นมาจากญี่ปุ่นใช่เป็นรีเมคจากญี่ปุ่นคือเขามีหลายซีซั่นมากเป็นแบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็ให้เป็นเรื่องแรกเลยมั้งของญี่ปุ่นที่ไปทำ BL แล้วเราหยิบมาทำเป็นของไทยแล้วตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาทำวิดีอ่ะแล้วถ้าทำแบบมือเปล่าก็ไม่ได้ไงเราต้องทำให้มันดีที่สุดแหละครับจริงๆมันต้องเหมือนกับต้นฉบับมากแค่ไหนถ้าอย่างของออฟการ์ดหรือว่าเตนิวก็ต้องแบบว่ามุมเดียวกันหมดเลยสำหรับเราปล่อยฟรีหรือว่าไม่รู้เพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองได้เล่นเอ้าจริงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกเรายังไม่รู้ไงว่าตรงเนี้ยอยากให้เอิร์ธมิกเล่นแต่เราไม่รู้ว่าแบบเขาคอนเฟิร์มมาหรือยังอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รู้ตัวเองเล่นโอ้โหไม่กี่วันตอนแถลงงานเองแถลงข่าวเองอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วทีเซอร์แล้วก็ไปดูทีเซอร์แล้วก็ไปดูแบบหนังเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังของเขาอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมีตลกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่านิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นท้าทายดีนะใช่ท้าทายดีเหมือนกันเราไม่เคยเล่นรีเมคของต่างประเทศใช่นี่คือครั้งแรกมันยากกว่าดราม่าไหมตลกมันไม่ยากนะเพราะมันอยู่ในสายเลือดเลยพี่ไม่ใช่เล่นเป็นคาแรคเตอร์คือเล่นเป็นเรื่องตัวเองผมเคยเล่นคอมเมดี้ไปแล้วก็หลายคนมองว่ามันจะโบ๊ะแล้วมันต้องใช้จังหวะนั่นแหละแล้วก็ใช้อัลเตอร์สูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าดราม่ามันใช้อินเนอร์ไงแล้วถ้าแบบตลกมันจะใช้แบบอัลเตอร์แล้วก็ใช้จังหวะมันก็เหนื่อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรการแสดงคือสิ่งที่เรารักใช่ตลกแล้วถ้ามันแป๊กมันก็ไม่ขับอย่ากลัวมั้ยกลัวมั้ยกลัวมันช็อตฟิลไปเองมันต้องไม่เตรียมกันถูกป่ะไอ้การตลกมันต้องไม่เตรียมกันคือมันต้องมาจากแบบว่ามาจากก้นบึ้งขวดอินเนอร์ใจอยากอินเนอร์วันนี้มันก็ไม่เตรียมกันอยู่เลยเวลาอยู่ด้วยกันนี่ก็งงไงก็นั่นแหละก็พุ่งกลับนั้นคงจะเล็งเห็นว่าแบบมันตลกธรรมชาติเล็งเห็นนะก็เลยเอาเอิร์ธบิ๊กนี่แหละมาเล่นจริงๆเอิร์ธได้ไปดูมั้ยว่าคาแรคเตอร์ที่เรารับอ่ะมันต้องมีประมาณแค่ไหนเอาตอนนี้คือคันดิเดตกันอยู่นะว่าใครจะเป็นใครทำไมอ่ะจริงเพราะว่ามันมีการสับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าพุ่งกับ
ที่ไทยกับพุ่มกับที่ญี่ปุ่นน่ะกำลังให้คุยกันอยู่ว่าใครเป็นใครดีนะอะไรอย่างเงี้ยต้องให้แฟนคลับลุ้นกันต่อไปอีกถ้ามันจะเป็นเอิร์ธมิกหรือมิกเอิร์ธก็ลองดูไงก็รอดูมันมีชาเลนจ์นี้ขึ้นมาเหรอใช่ไอ้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเล่นเป็นบทไหนกันแน่เลยจริงๆเนื้อหาสั้นๆมันเป็นยังไงเนื้อย่อก็มันตัวเรียกพระเอกกับนายเอกถูกไหมตัวจะเรียกเขาไม่ได้ว่าเป็นพระเอกนายเอกใช่ไงพี่ถึงเรียกเออมิกเอิร์ธเอางี้ดีกว่าเราเล่าถึงของญี่ปุ่นก่อนก็คือผู้ชายคนหนึ่งพระเอกอยู่ท่านหนึ่งอยู่ในทำงานในบริษัทแล้วมีหัวหน้าฝ่ายนั้นน่ะจะขอแต่งงานแล้วทีเนี้ยก็เจอพระเอกอีกคนนึงละกันพระเอกคนนึงเป็นพระเอก2คนแล้วนะอีกคนนึงเข้ามาทำงานใหม่เป็นเด็กใหม่แล้วแบบพระเอกคนที่เข้ามาใหม่น่ะปิ๊งพระเอกอีกคนนึงอันนี้แหละมันจะเกิดคอนฟลิกต์กันว่าก็เดี๋ยวมีมั้ยอ่ะมีมั้ยอ่ะไม่มีนะ2คนจะได้เอกไหนอ่ะเป็นพระเอกไปก่อนก็คือเป็นแบงค์ไว้ก่อนว่าเป็นพระเอกไว้เลยใช่ๆเพ่ไปก่อนนี่ได้คุยกับมิกหรือเปล่าถ้ามันต้องมึงไม่ได้คุยไม่ได้คุยเขาสรุปกันเองเลยเหรอก็เล่าตามที่เขาบีบมาก่อนบอกมาเบื้องต้นใช่เราจะเรียกเพราะนางเอกพระเอกไม่ได้ไงกับพระเอกนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราเล่นเป็นใครกันแน่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นคอมเมดี้อยู่ในอินเนอร์ทำได้ได้อยู่แล้วสบายมากแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่นั่นแหละดิคือปัญหาจะไม่รู้เลยครับเร็วๆนี้ขอให้ถ่ายทำก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่เบิร์ดมิกแล้ว4ครับ4แล้วเพราะถ้า5มันเป็นภาคต่อของนิทานพันดาวใช่เรื่องสั้นแล้วก็มีเรื่องสั้นที่เรื่องแรกคือนิทานพันดาวเรื่องที่2พินัยกรรมกามเทพเรื่องที่3โอชิก่อนโอชินั้นเป็นภาคต่อป่ะอันนี้เรียกป่ะภาคต่อของพินัยกรรมกามเทพอีกเรื่องนึงประจำมันไก่บูลาชิเก้นใช่แล้วก็ไอ้นี่ต่อใช่4เป็น4เรื่องใช่ครับเราจะทันเตนิวด้วยนะอะไรนะเตนิวเขา7เรื่องใช่เตนิว7เขาเป็นเดอะไปแล้วไงเราก็ทันเขาเป็นรุ่นเดอะไปแล้วไงเรายิบๆย่อยๆเราก็เอาหมดเอาหมดอ่ะใช่กะไว้ว่าเราจะต้องคู่กันถึงกี่เรื่องจนกว่าชีวิตจะหาไม่ประกาศไว้ตรงนี้เหรอประกาศไว้ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเราเกิดมาเราบอลทูบีมาเพราะว่าเล่น BL เราจะไม่ทิ้งวงการนี้เด็ดขาดเรารู้สึกว่ามันให้อะไรกับเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่อยากทิ้งเขาไปให้บ้านแมวเรามาให้บ้านให้รถจริงๆคุยกับมิกไหมว่าเราจะถ้าเป็น BL เราจะแบบอยากเล่นอะไรที่มันสุดมาแตกต่างเพราะนี่มันเล่นอยากเล่นบทที่มันชาเลนจ์มากขึ้นยากมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูแบบค่ายแล้วเราดูพุ่งกับถึงว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าดราม่าก็เล่นแล้วสลับร่างก็เล่นแล้วใช่ตลกก็เล่นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นหมดแล้วเหลือแล้วอ่ะน่าสนใจพี่เลียดไหมพี่เลียดพี่เลียดก็ยากโอ้พี่เลียดก็ยากนะถึงว่ามันต้องแบบอิงเธอได้ไงแต่คนไงหน้าเขาพี่เลียดยังไงวะเออแต่พี่เลียดเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากเล่นเหมือนกันเพราะว่าจะได้ฝึกว่าเปลี่ยนผู้ชาด้วยใช่ไงเพราะถ้าพูดเร็วพูดช้าส่วนมิกต้องทำที่หน้าไทยนะนอกจากแบบว่าหลงมาจากญี่ปุ่นนะก็ต้องใช้เจนนี่พรีเมียมเบอร์23ถ่ายซีรีส์คู่เราครับผมฝากเราแถลงพาร์ทแรกต้องได้ดูครึ่งปีแรกนะสาธุไม่ต้องบอกโอเคครับผมฝากซีรีส์คู่เอิร์ธมิกด้วยนะผมออสังเลิฟครับจะออนแอร์เมื่อไหร่ก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะยังไม่ถ่ายทำเลยฝากด้วยครับขอบคุณครับไปบอกพี่ออฟอยู่ไปบอกพี่ออฟ